เมื่อเรามีสติจะเกิดความสมดุลทั้งกายและใจทำให้สุขง่ายขึ้นเราจะเห็นคุณค่าในตัวเองและสร้างคุณค่าให้องค์กรได้ Happiness ความสุขของคนทำงานเป็นหนึ่งในนโยบายการนำองค์กรของศูนย์สุขภาพจิตที่10ค่ะเพราะบุคลากรทุกคนคือทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดการพัฒนาศักยภาพบุคลากรจากภายในจึงเป็นการเชื่อมโยงพลังซึ่งกันและกันที่ทำให้เกิดทีมที่เข้มแข็งได้ซึ่งเมื่อทีมเข้มแข็งแล้วจะช่วยให้การขับเคลื่อนองค์กรไปได้ไกลและบรรลุสู่เป้าหมายที่วางไว้ค่ะองค์กรของเราจึงต้องนำเรื่องสติและสมาธิมาก่อให้เกิดเป็นวิถีขององค์กรเพื่อให้เรานั้นรู้คุณค่าและความหมายของการมีชีวิตและมีพลังที่มากพอในการที่จะสร้างและเติมเต็มชีวิตให้สมดุลและมีความสุขสามารถยิ้มได้ในทุกวันค่ะศูนย์สุขภาพจิตที่10ขับเคลื่อนองค์กรสร้างสุขด้วยนโยบาย1ใน6ข้อของผู้บริหารที่ว่า Change ปรับเพื่อเปลี่ยนโดยมีเคล็ดลับในการทำงานคือได้ทำในสิ่งที่รักและเคล็ดลับแห่งความสำเร็จคือรักในสิ่งที่ทำคณะทำงานความผูกพันองค์กรได้วิเคราะห์ข้อมูลจากผลการประเมิน Happinometer ของคลากรพบค่าเฉลี่ยความสุขในมิติด้านการผ่อนคลายดีและด้านการเงินดีอยู่ในระดับต่ำที่สุดในความสุข8ด้านจึงนำไปสู่การออกแบบกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสุขในองค์กรเพื่อสร้างเสริมสมดุลด้านการผ่อนคลาย Happy Relax and Happy Money ด้วยกิจกรรม5สอเบาใจที่ประกอบด้วย5สอใจเบาสสางสร้างสุขเพื่อให้บุคลากรสำรวจและทบทวนตัวเองและเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านการเปิดใจรับฟังเรื่องราวของเพื่อนร่วมงานมองเห็นความยากลำบากความทุกข์ของคนอื่นเกิดความรู้สึกเห็นอกเห็นใจกันรู้สึกผ่อนคลายจากความยากลำบากความทุกข์ของตนเองมองเห็นโอกาสในการตั้งเป้าหมายใหม่ต่อด้วย5สอเบาใจไขชีวิตและต่อจิ๊กซอความฝันเพื่อให้ทุกคนได้ออกแบบชีวิตและสุขภาพด้วยคำถาม3คำถามคือ 1. การใช้เวลาส่วนใหญ่ที่นอกเหนือจากการนอนและการกินคุณทำอะไรบ้าง 2. สิ่งสำคัญ3อย่างในชีวิตคุณคืออะไร 3. จะทำอะไรบ้างเพื่อชีวิตที่เหลืออยู่ผลที่ได้คือทุกคนมีแผนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่เป็นรูปธรรมเพื่อลดความเสี่ยงด้านสุขภาพและวางแผนการใช้เงินโดยหน่วยงานให้การสนับสนุนด้วยกิจกรรม Happy Body โยคะเบาใจที่มีทั้งการบริหารร่างกายอย่างมีสติขณะเคลื่อนไหวร่างกายและทำสมาธิทุกครั้งหลังการฝึกโยคะในเวลา 16:00 นถึง 17:00 นของวันอังคารและวันพฤหัสบดีเพื่อบรรเทาอาการออฟฟิศซินโดรมของบุคลากรรวมถึงได้ผ่อนคลายความเครียดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้365วันกับเรื่องราวของฉันเป็นการเปิดพื้นที่ให้บุคลากรได้บอกเล่าแบ่งปันคุณค่าในชีวิตตัวเองทั้งเรื่องงานครอบครัวและชีวิตส่วนตัวซึ่งข้อสรุปที่ได้ร่วมกันคือการมีสติในการดำเนินชีวิตทำให้ก้าวผ่านเรื่องราวต่างๆได้ทำให้รู้สึกมีคุณค่าภาคภูมิใจในตนเองและกลายเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้ฟังเกิดความรักเห็นอกเห็นใจผูกพันกันมากขึ้นการทำงานเป็นทีมปรากฏให้เห็นผ่านการร่วมแรงร่วมใจในทุกสถานการณ์ขององค์กรแม้จะมีภาระงานมากมายเพียงใดความเป็นทีมทำให้สามารถก้าวผ่านไปได้การมีสติทำให้จิตใจสงบและมั่นคงไม่วอกแวกไม่ถูกสอดแทรกด้วยอารมณ์ได้ง่ายทำให้ทีมงานจดจ่ออยู่กับการทำงานได้อย่างต่อเนื่องซึ่งมีผลต่อความสำเร็จของงานในแต่ละขั้นตอนนอกจากนั้นสติสื่อสารยังช่วยให้ทีมงานทำงานร่วมกันได้ดีขึ้นแต่ละคนสามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นความต้องการได้กระชับชัดเจนตรงประเด็นนอกจากนั้นการใช้กัลยาณมิตรสนทนายังทำให้ทีมงานมีความคิดที่หลากหลายมีความคิดใหม่ๆในการออกแบบงานการอภิปรายอย่างสร้างสรรค์ทำให้ทีมสามารถหาทางออกให้กับงานหลายๆงานได้หลากหลายวิธีดังนั้นแม้งานจะเหน็ดเหนื่อยแม้ภาระงานจะมากทุกคนก็ยังมีความสุขและมีพลังในการทำงานอย่างต่อเนื่องสติสร้างสมดุลสู่ความสุขนำคุณค่าสู่องค์กร